คุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและการบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับสวัสดีครับพีเอสครับครับสวัสดีเอ็ดเวิร์ดครับสวัสดีแฟนรายการ Business Line Live นะครับช่วงเย็นวันศุกร์ด้วยนะครับเอาไงดีครับเอ็ดเวิร์ดวันนี้ ครับเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะแล้วก็เงียบไปนะฮะ นะครับก็จริงๆโดยภาพรวมเองเนี่ยเท่าที่ดูอาการของตลาดเองก็ดูเหมือนจะยังคงได้รับเอฟเฟกต์นะครับจากจิตวิทยาที่นักทุนเองอาจจะไม่แน่ใจในเรื่องตัวการโรเวอร์ทีเฟกนะครับจโอา้กซีรีส์ยูไปซีรีส์ซัดวันนี้นะครับกค็รับกำลังค่อยๆโรเวอร์อยู่แต่ว่าจริงๆผมมองว่ามันอาจจะเป็นโรเวอร์บวกนะเดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็4:05เนาะนะครับเดคี๋รยวับภาพรวมก็ผมว่ามันน่าจะสวิงขึ้นมากกว่าถ้าถามมุมมองผมนะครับแต่ว่าจุดหลักเองอ่ะที่ทําให้ตัวตลาดหุ้นอาเซียนโดยรวมเนี่ยนะครับวันนี้มันเป็นพักตัวแล้วก็บ้านเราก็แอบพักตัวหน่อยๆนะครับก็เป็นภาพที่เราคุยไปภาคเช้านะครับว่าตอนเนี้ยมันเป็นโมเมนตัมที่จีนเนี่ยมันอิกนอร์ไม่ได้ไงนะครับนักทุนส่วนใหญ่ก็ต้องมีโพซิชันหรือว่าอาจจะวางโพซิชันของจีนหน่อยเพราะว่าถ้าพัฒนาการไปถึงโพลิตบูโรแล้วมันมาตรการออกมาอย่างที่มีสัญญาณออกมาจริงๆเนี่ยนะครับมันจะวางโพซิชันกันได้ไม่ทันนะครับก็ทําให้ภาพของตัวตลาดอื่นๆในเกิดใหม่เนี่ยนะครับในฝั่งเอเชียก็อาจจะมีการพักตัวนะครับรอแล้วก็ตอนนี้ก็ไปวางโพซิชันในจีนกันก่อนนะครับเพราะนักทุนเองเนี่ยนะครับคือจะไปรอให้ทุกอย่างชัดมันไม่ได้ไงในแง่ของการวางโพซิชันแต่ว่ามีกระแสออกมาที่เราพูดกันนะครับว่าเฮ้ยจีนออกมาตรการสร้างเสถียรภาพตลาดทุนเนี่ยนะครับแล้วก็ไซซิ่งที่เปิดออกมาเนี่ยครับทั้งมีการหารือถึงกองทุนรักษาเสถียรภาพตลาดด้วยนะครับเปิดออกมาทั้งเม็ดเงินในส่วนตัวให้พวก Investment Firm ในการที่จะกู้ยืมไปซื้อหุ้นนะครับต่างๆเนี่ยนะครับ500,000,000 หยวนเนี่ยถ้าไม่พอเนี่ยนะครับพร้อมเติมเนี่ยมันหมายถึงว่าเฮ้ยมันมีอันลิมิตที่พยายามที่จะประคองให้ดัชนีมันฟื้นนะครับคอนฟิเดนซ์มันฟื้นเพื่อให้เกิดภาพของตัวความเชื่อมั่นด้านการบริโภคแล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางแก้ปัญหานะครับให้หลุดภาวะดีเฟลชันนะครับซึ่งมันก็ต้องตามมาด้วยนโยบายการคลังเพิ่มเติมอีกเพราะว่าจีนเองก็เรียนรู้จากญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะครับขณะที่นโยบายด้านการคลังเองเนี่ยก็มีการพูดถึงไซซิ่งของเม็ดเงินนะครับนะครับว่าไอ้เจ้าที่ระดับสูงโพลิตบูโรเนี่ยเตรียมไว้เงินกว่า2,000,000,000 หยวนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในช็อตเทอมเนี่ยพอสินทรัพย์ที่หนึ่งมันดูมีปัจจัยใหม่เข้ามาปึ้งเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ภาพของตัวการโฟกัสอาจจะไปที่จีนกันมากหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะทํากันบ้านกันเยอะเลยวางโพซิชั่นไปด้วยทํากันบ้านเพิ่มเติมไปด้วยตามกระแสไปด้วยเอ๊ะมันจะมาไม่มานะครับตลาดที่มันเพอร์ฟอร์มมาแล้วมันก็อาจจะมีการพักตัวหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ไปต่อผมเชื่อว่าที่สุดเนี่ยหุ้นไทยจะไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าผมมองว่าเซ็ตไทยนะครับจะแกว่งตัวขึ้นนะครับจากสัปดาห์นี้นะให้แนวต้านที่1,478กับ1,490 จุดนะครับแนวรับอยู่ที่1,445นะครับกับ1,430นะครับนี่เป็นกรอบดัชนีในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยอีเวนต์จะเป็นเรื่องตัว Golden Week นะครับของจีนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีการฟอร์มแพทเทิร์นของหุ้นอิงเศรษฐกิจจีนนะครับในขาท่องเที่ยวบ้านเราด้วยส่วนหนึ่ง LT AAV BA นะครับ ICT พวก Advance พวกนี้นะครับด้านนี้ส่งถ้าเกิดจีนเข้ามาก็พวกซิมนะครับที่เป็นซิมทูฟลายอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีภาพที่มีดีมานด์เร่งขึ้นนะครับกระแส Data ในประเทศก็จะเร่งขึ้นก็เริ่มเพอร์ฟอร์มกันนะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องตัว PMI ของจีนนะครับแล้วก็ประเทศใหญ่หลายประเทศเองก็จะเทียบออกมาในสัปดาห์หน้านะครับนักกลยุทธ์ของเราเองก็มีการประเมินกันว่าเฮ้ย PMI ของจีนซึ่งมันแย่มากๆในเดือนที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมี bounce หรือ rebound มาหน่อยๆหรือเปล่าถ้ามาเนี่ยหุ้นอิงเศรษฐกิจจีนก็จะมีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ทีม China Play ที่อิงหมวดพวกปิโตรเคมีเนี่ยผมต้องพลอยภาพนี้นะมันเป็นการคานกันระหว่างข้อมูล2มุมมองด้วยกันนะครับระหว่างคนที่มองไปข้างหน้าว่าเฮ้ยถ้าจีนimprove ในเรื่องตัวเศรษฐกิจได้จริงเนี่ยภาพของตัวเอาลุกมันจะฟื้นเลยนะครับในพวกหมวดปิโตรเคมีนะครับที่อิงกับดีมานด์กับจีนต่างๆกับอีกภาพหนึ่งก็คือเฮ้ย pre-earning Q3 ซึ่งตลาดก็รู้แหละมันไม่ค่อยดีนะครับก็จะเป็นการวางโพซิชั่นกันคนละแบบกันแต่โดยภาพรวมถ้าถาม tactical กลยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องทำเหมือนที่นักทุนต่างชาติเขาไปลุยจีนกันเนี่ยนะครับ
ว่าตอนนี้เขาไปลุยจีนโฟกัสจีนมากขึ้นต้องวางโพซิชันตามไปก่อนว่าเฮ้ยเป็นโอกาสในการซื้อก่อนเพราะว่าถ้ามันมาจริงๆเนี่ยมันวิ่งเร็วนะครับมันวิ่งเร็วเราจะปรับโพซิชันแต่ถ้าเกิดในภาพรวมเล่นไปแล้วแล้วมันดูเหมือนเอ๊ะ implement นโยบายไม่ได้หรือมันมาไม่ได้ว้าวที่คิดเนี่ยค่อยให้ปรับโพซิชันออกก็อาจจะไม่เสียหายนะครับอันนี้สัปดาห์หน้าก็จะเป็นภาพในกรอบนั้นนะครับส่วนวันนี้เองลุ้นนิดนึงแล้วกันผมแอบลุ้นที่มันบวกหน่อยๆอ่ะเซตอ่ะนะครับจากเมื่อวานนะครับหรือไม่รู้จะบวกได้หรือเปล่าเมื่อวานปิด1455ก็ปิดเด้งเหนือ1455ได้ก็จะค่อนข้างสวยแหละนะครับสำหรับเซตไทยในสัปดาห์นี้นะครับอันนี้ก็ให้กรอบประมาณนี้นะครับส่วนหุ้นที่น่าสนใจนะครับจะเห็นว่าธีมมันไม่ได้หลุดไปจากกระแสที่เราได้ยินไปนะครับว่าภาพของตัวเม็ดเงินของกลุ่มเปราะบางที่ออกมานะครับประสานกับทาง CPO เองเนี่ยนะครับก็ให้คนสามารถซื้อของนะครับในร้าน7-11นะครับผ่านตัว Prompt Pay ได้เนี่ยก็เป็นคาตาลิสต์บวกเลยนะครับ CPO พวกค้าปลีกนะครับก็น่าจะยังคงมีภาพของการเร่งตัวนะครับรับกับช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวที่จะมาด้วยอีกทางหนึ่งนะครับก็ยังเป็นหุ้นค้าปลีกน่าจะเพอร์ฟอร์มขึ้นต่อเนื่องนะจับตาดูเลยครับซิกแซกซิกแซกแบบนี้จะเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นนะสำหรับตัว CPO นะครับมูลค่าพื้นฐานเราอยู่ที่84 บาทนะครับค้าปลีกก็เนี่ย CPO มันตัวหลักมาตอนนี้ CPX กล้าเขานิ่งอยู่นะครับถัดมาก็ท่องเที่ยวนะครับสัปดาห์หน้าผมว่ามันพาเรทกันมาเนี่ย AOT เนี่ยจะเร่งขึ้นเอราวัน AAVBA เมื่อเช้าที่เมนชั่นกันไปนะหลายคนจะเห็นว่ามันเพอร์ฟอร์มขึ้นนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทแข็งค่านะครับและโกลเด้นวีคของจีนกำลังจะมานะและไม่พอถ้าเกิดจีนฟื้น Q4 เผลอๆท่องเที่ยวมันจะดีกว่าที่คิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะแปลกใจว่าคนก็ดึงโรงแรมอย่างเอราวันซึ่งเป็นโฮเทลพิวเพลย์ในประเทศนะครับAAV ซึ่งเป็นหุ้นที่อิงกับท่องเที่ยวจีนมากสุดโอ้ยไม่ชนแฟร์เราเลยเนี่ย2.86 บาทนะครับ BA เมื่อเช้าBA ยังไม่ถึงแฟร์เรานะ25.75 บาทนะยังไปได้อีกนะก็ลองดูกันนะครับพวกนี้ก็น่าจะเร่งตัวขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์หน้ามันจะมีช่วงเทศกาลกินเจด้วยครับ TVO ก็อาจจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีโอกาสเพอร์ฟอร์มขึ้นนะครับได้ในส่งเงินบาทแข็งค่าด้วยเพราะเขาเป็นคน Import ตัวถั่วเหลืองเข้ามานะครับพวกนี้ก็น่าสนใจกระแสพวกโรงไฟฟ้านะครับยังเด่นนะครับรับกับตัว renewable plan ที่มันจะออกมา PDP ใหม่นะครับก็ยังคงเห็นศักยภาพการเติบโตที่สูงแล้วก็environment ทั้งตัวแนวโน้มค่าเงินบาททั้งบอนด์ยิลด์ที่ลงนะครับมันคือสภาพนะครับที่ดีต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในรอบ6ควอเตอร์เลยนะที่มาเห็น GPSC Gulf พวกนี้นะครับก็ยังเป็นอะไรที่จะเป็นพักสลับดีตัวนะครับในภาพรวมนะครับอันนี้ก็ลองจับตาดูกันนะครับส่วนพวกอื่นๆก็กลุ่มแบงก์กลุ่มแบงก์พูดนิดหนึ่งแบงก์มันเริ่มพักนะหลายคนนึงก็บอกเอ้ยแบงก์มันตกรอบป่ะคุณเอสนะครับอะไรเงี้ยมันมีการพรีวอร์นิ่งผมว่าแบงก์เองเนี่ยนะครับผมไม่ต้องดูโครงสร้างเนี่ยนะครับมันแอบคล้ายๆช่วงปลายปี2021นะครับมันเป็นภาพที่วิ่งอัพเปอร์ฟอร์มเซตมานะครับแล้วมีรอบของการพักตัวนะซึ่งตัวดัชนีแบงก์อินเด็กซ์เนี่ยเวลามันพักตัวเนี่ยถ้ามันเป็นภาพที่ผมคิดนะมันจะพักตัวไม่หลุดนะครับบริเวณ393นะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นที่395 394นะครับแบงก์อินเด็กซ์เนี่ยแล้วมันถ้าตรงนี้พักอยู่นะครับแล้วดีดขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นภาพบวกแหละนะครับในภาพรวมทิศทางเศรษฐกิจที่มันอินพูฟขึ้นเนี่ยยังเป็นคีย์สนับสนุนการฟื้นตัวของแบงก์นะเป็นใครเป็นแฟนคลับแบงก์เองเนี่ยวันนี้ที่มันลงมาเนี่ยอะไรตัวพยายามสอดรับลองวางไว้หน่อยนะครับลองวางโพซิชันไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมันอิมพรูฟขึ้นอย่างที่เราคิดจริงๆเนี่ยนะครับอิมแพคในเรื่องตัวรายได้จากการลงทุนนะครับรายได้ค่าฟรีโลนโกรทที่อาจจะเทิร์นเป็นโพซิทีฟนะครับมันจะมีอิมแพคบวกนะครับทำให้แบงก์เองเนี่ยยังคงเติบโตแล้วก็อัพฟอร์มขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองจับตาดูแบงก์ที่ย่อลงมาแล้วก็จริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ2-3 วันที่2วันนะที่ Foreign เริ่มขายหุ้นไทยเนี่ยแต่แบงค์เนี่ยเขาซื้อไม่หยุดเลยนะครับซื้อมานะครับจนบางตัวเองก็ใกล้ๆจะเต็ม foreign limit ถ้าเต็มเนี่ยไม่ใช่บอกว่าต้องขายนะถ้าเต็มปุ๊บเนี่ยเขาจะไปซื้ออีกรอบหนึ่งก็จะไปซื้อผ่าน NVDR ซึ่งมีอีกประมาณสัก 6% ในภาพรวมครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมอยากจะฉายเนาะส่วน S50Z24 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสวิงนะครับสวิงนะครับสวิงก็ให้กรอบยังมองเหมือนเดิมนะครับว่ามองเป็นเทรดดิ้งลองนะครับแนวรับ913นะครับกับ910ไม่ควรย่อหลุดนะครับตรงนั้นถ้าหลุด910 stop loss นะกับนิซิริซัตนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็ดูที่929นะครับถ้าผ่านได้ดู940ครับผม
ครับผมทองคคำนระคัรับบทองคำมันนิ่งๆนะครับนิ่งๆก็เหมือนเดิมนะครับก็ดูที่2650 2623นะครับเป็นจุดแนวรับแล้วก็จุดล็อกกำไรนะครับหรือว่า trailing stop สำหรับคนที่เพิ่งไปเทรดใหม่นะครับ2623ถ้าหลุดต้อง stop loss นะครับสำหรับทองคำก็ยังถือลองไว้ต่อได้ครับผมครับอีกเอ็ดครับขอบคุณมากเลยนะคยรินัดีบครับสวัสดีครับผมครับจบเวลานะครับกับพี่เอ็ดกรพัฒน์นะฮะ